ราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ล้างเห็นไหมนิดเดียวอันนี้สาธิตให้ดูตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าเราไม่ได้ล้างเนี่ยสีเสียตอนแรกกูไม่เสียเลยเพราะว่าล้างสะอาดเห็นไหมสีเสียอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนบ่อยเพราะฉะนั้นปอกปิดนะล้างไม่ได้อย่างเงี้ยสมมติว่าปอกปิดเราจะล้างข้างในไม่ได้แต่เนี้ยเสียปุ๊บนิดเดียวแต่แดงกับน้ำเงินใกล้เคียงกันทีนี้อย่างนี้สามสีรวมกันจะกลายเป็นสีน้ำตาลเมื่อกี้สีน้ำเงินมันเยอะไปไงมันเลยกลายเป็นว่าออกไปทางด้านกรมธรรม์ไปทำเงาไงเห็นไหมไปเคลือบเงาหน่อยเห็นไหมฮะคือใช้สีตรงคือเอาสีจริงของวัตถุที่เราผสมสีส้มตอนแรกแตะน้ำเงินแตะสีจริงแล้วก็แตะน้ำเงินนิดนึงหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเป็นเงามันจะฮาร์โมนิกมากขึ้นตรงที่เป็นเงามืดใช่ไหมมันจะมีความเป็นสีอ่ะเป็นสีเงาเพราะฉะนั้นสำคัญไหมไม่งั้นมิติมันจะไม่ได้นะมันจะเริ่มเป็นเรียลลิติกมากขึ้นแล้วสีมันจะไม่หลุดงานกันก่อนถึงสีดำไงต้องใช้สีตรงข้ามไปเบรกมันลงเพื่อเกิดเป็นเงาทุกสีเป็นเหมือนกันหมดเช่นถ้าครูทำสีเขียวก็ต้องไปแตะแดงก็จะเริ่มเป็นเงาเข้มขึ้นของเมื่อกี้ไงที่มันออกเป็นเฉดของเขียวมากกว่านั่นแหละแต่ว่าคือแตะเงินอยู่แต่ถ้าเป็นฝั่งแดงก็ต้องเป็นสีน้ำตาลถ้าเป็นฝั่งเขียวต้องแตะคุณแตะให้ดูเลยอันเดียวทำเงามันจะได้สีก็มาทำเงามืดถามว่าเราต้องลองพื้นเราจะกลัวไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรสีดำไม่สามารถเปลี่ยนเฉดได้มันอยู่ที่สีแดงด้วยนะสีแดงของงานเนี่ยว่านะครูก็ทำไปเร็วนิดสีแดงมันพาทั้งงานเนี่ยมันดับทีนี้เราเรียนมาเข้าใจตัวดีไหมสำคัญไหมทีนี้สมมติมันดันอยู่เสือดันอยู่ใกล้ใบไม้แล้วถ้าปอกเปลือกมันล้างสะอาดก็ถ้าสมมติว่ามันอยู่ใกล้ใบไม้ใกล้วัตถุอีกวัตถุหนึ่งอันนี้คือสีนี่สีจริงของเสือหลังจากนั้นก็ไม่ใช่เราบุกไปแล้วนะอันนี้เอาใหม่นี่เอาใหม่คือเอาสีใบไม้ใส่ไปเลยอันนี้เอาใหม่ที่ผมนึกไม่ทันที่จะทำอันนั้นพร้อมกันเนี่ยเลยประสาทกลับนิดนึงทีนี้ถ้ามันมีสีของใบไม้แล้วก็ต้องใส่สีของใบไม้เนี่ยอย่างนี้สะอาดนะแต่เทน้อยไง มันกระเด็นไงฮะก็ต้องใส่ใบไม้เข้าไปด้วยอันนี้เป็นสีของใบไม้ปุ๊บแต่นี่เดียวพอดูอย่างเงี้ยมันมีขาวเข้าไปอยู่แล้วมันก็สว่างเล่นกับแสงมากขึ้นแทรกเข้าไปในงานเนี่ยนี่สมมติว่าถ้ามันมีใบไม้หรือมีวัตถุอะไรเงี้ยเราก็ตรงใกล้ๆกันอ่ะเราแทรกสีแทรกบรรยากาศเข้าไปได้แทรกเข้าไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าใส่สีที่มันอยู่นอกเหนือกับตัวเสือหน่อยเพราะไม่งั้นภาพบรรยากาศมันไม่ได้ข้างๆเคียงไม่ได้เลยมันได้แต่ตรงเนี้ยฮาร์โมนิกไม่ได้บรรยากาศแสงของท้องฟ้าไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องผมที่ผมทำให้ดูคือกล้าใส่ไปเลยเพราะว่าอันนี้ผมอ่านอีกนะถามว่ามันอยู่ด้วยกันได้ไหมสีอื่นอยู่ได้มันมุดอยู่ในป่าเนาะถ้าสมมติว่ามันมุดอยู่ในป่าก็ต้องมีสีของป่าเข้าไปใช่ไหมไม่งั้นนักเรียนไม่กล้าใส่ว่าแต่เสือก็เสือต้นไม้ก็ต้นไม้มันกลายเป็นว่าทีนี้ใบไผ่ใบอะไรมันอยู่แบบนี้เราก็อยู่นี้ของมันไปเห็นไหมมันอยู่ใกล้กันแบบนี้สมมติว่ามันมีใบไม้นะผมก็ได้ดูว่าร้อนกับเย็นมันมีสีอยู่อย่างเงี้ยนะมันจะเริ่มอยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ว่ามันไม่งั้นภาพจะไม่เป็นเรื่องราวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าใส่แบบนี้ใกล้กันเคลือบไปเรื่อยเงามืดเนี่ยกล้าแทรกสมมตินะอันนี้คือสเต็ปอีกขั้นหนึ่งแล้วก็คือการแทรกสีที่ว่าคนละมิติกันแต่ว่าเห็นไหมงานมันจะอยู่ด้วยกันได้เพราะว่ากลมกลืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นอ้างอิงเวลาเราทำงานเราต้องอ้างอิงหนึ่งอ้างอิงความเย็นของแสงเงาว่าลงยังไงผมไม่ยากนะเห็นไหมลงแค่รูป